ความเจริญในด้านเศรษฐกิจและสังคมมาอย่างยาวนานอีกทั้งยังมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมของผู้คนยะลาขึ้นชื่อได้ว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีการวางผังเมืองที่ดีและสวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยอยู่ในเขตเทศบาลนครยะลาด้วยขนาดพื้นที่กว่า19ตารางกิโลเมตรถนนกว่า400สายตัดเชื่อมกันส่วนหนึ่งเป็นใยแมงมุมมีวงเวียน3วงซ้อนกันคล้ายกับกรุงปารีสในประเทศฝรั่งเศสยะลาเป็นเมืองที่มีการแบ่งโซนนิ่งที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นย่านธุรกิจการค้าสถานที่ราชการพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่สีเขียวของเมืองยะลาจึงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและพร้อมพัฒนาในทุกๆด้านเทศบาลนครยะลาเราเองก็เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหลักการอันนึงของท้องถิ่นเนี่ยต้องมีความยืดหยุ่นแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยในสังคมในโลกยุคใหม่ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะนั้นในสภาพขององค์กรก็ดีของเมืองก็ดีเนี่ยสิ่งที่จะตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือจะต้องมีความยืดหยุ่นตลอดเวลาในการที่จะปรับตัวและในแง่ของท้องถิ่นเองคือตัวเทศบาลเองเรามีความยืดหยุ่นที่จะต้องตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของประชาชนในขณะเดียวกันตัวเมืองเองนั้นก็จะต้องมีความยืดหยุ่นที่จะตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อที่จะปรับสมรรถนะของตัวเองเนี่ยให้มีการแข่งขันแล้วก็ทัดเทียมกับเมืองอื่นซึ่งก็คงไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเราก็ต้องมีการปรับตัวที่จะแข่งกับต่างประเทศเช่นเดียวกันเพราะนั้นตัวยะลาเองเนี่ยเราก็มีนโยบายอันนึงก็คือจะต้องทำยังไงให้มีความยืดหยุ่นนะครับแต่ในตัวองค์กรคือเทศบาลเองแล้วก็ในเมืองของเราเองที่มีการออกแบบระบบต่างๆที่ให้สามารถตอบสนองได้ทันท่วงทียกตัวอย่างในช่วงที่เราเกิดวิกฤตการโควิดเราก็มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ระบบออนไลน์ในการเซอร์วิสพี่น้องประชาชนในเรื่องของการบริการสาธารณสุขนะครับในส่วนหนึ่งเราก็มองว่าในเทรนที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องปรับตัวไปทางด้านใดผมคิดว่าวันนี้ก็คือเรื่องของดิจิตอลในขณะเดียวกันเราเองก็มองในเรื่องของสมรรถนะการแข่งขันของเมืองเราว่าจากเมืองเราที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่สงบเนี่ยเราจะยกระดับของการแข่งขันของเมืองมาอย่างไรซึ่งผมคิดว่าคำตอบก็คือดิจิตอลเช่นเดียวกันเพราะนั้นตัวเทศบาลเราก็เลยมีการวางนโยบายในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะมากนะครับส่วนหนึ่งก็อยากจะเรียนว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นดิจิทัลสิ่งที่เราได้กลับเข้ามาก็คือการได้ข้อมูลที่แม่นยำแล้วก็รวดเร็วชัดเจนมากขึ้นเพราะนั้นวันนี้ก็ดีเจก็เข้ามาจับมือกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแล้วก็ผมคิดว่ามันไม่มีหน่วยงานไหนที่มันเป็นเซอร์วิสโปรไวเดอร์ที่เป็นหน่วยบริการให้กับประชาชนมากเท่ากับท้องถิ่นตามใจก็ตามถ้าท้องถิ่นมีระบบดิจิทัลที่ดีแล้วก็สามารถสร้างบริการให้กับประชาชนได้เนี่ยซึ่งเราเป็นฟอนต์ไลน์อยู่แล้วเราเป็นหน่วยที่เจอประชาชนเนี่ยผมคิดว่าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อรัฐซึ่งมันหมายถึงไม่จำเป็นจะต้องเป็นรัฐของท้องถิ่นแต่รัฐส่วนกลางก็จะสูงขึ้นมาเช่นเดียวกันด้วยแล้วก็สิ่งที่ตามกลับมาก็คือเราจะได้ข้อมูลที่เป็น Big Data ที่จะนำไปสู่การตัดสินใจของภาครัฐในการให้การบริการได้ถูกต้องเป้าหมายแล้วก็ได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะครับใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งที่จะตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงก็คือการปรับตัวอย่างยืดหยุ่นเทศบาลนครยะลาจึงยึดหลักยะลา Resilience City เป็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเมืองและประชาชนที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลและเพิ่มคุณภาพในการให้บริการควบคู่ไปกับการบริหารจัดการเมืองโดยใช้ทรัพยากรเมืองอย่างคุ้มค่าและประหยัดที่สุด